คือจะบอกว่าตอนนี้กระเทยสาวสองทั่วประเทศไทยจะต้องขอบคุณและรู้จักน้องบีบลูนะคะว่าน้องบีบลูเนี่ยเป็นนกแก้วที่รอดมากเป็นนกแก้วแห่งการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมเป็นนกแก้วใช่ไหมแบบเป็นนกแก้วเขาเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าเขาก็คือแบบไม่เป็นแบบเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเรียกร้องยังไงบ้างคะคือจะบอกว่าเรื่องของเรื่องคือวันนั้นน่ะเราก็ทำการคุยกัน3คนนี่นะน่าจะมีพี่ลูกปัดบ้านช้างเนาะแล้วก็มีปอยคือปอยก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกน้องว่าเดี๋ยวฉันน่าจะโอนให้หล่อนแต่หล่อนต้องอวยยศฉันแบบฉ่ำนะอะไรเงี้ยคือเราคุยกันเราเพื่อนกันคราวนี้นะก็บอกว่านางต้องไปที่ซิดนีย์ไปโอเปร่าเฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องแบบอวยให้เต็มที่อะไรเงี้ยไปมานางก็โอนมาให้จริงแต่ปัญหาตรงนั้นเราไม่เห็นว่ามันไม่เหมือนกันคำนำหน้าของปอยเนี่ยเป็นคุณเนาะแล้วเราอ่ะเป็นนายคราวนี้บางคนอ่ะเขาก็ติงแล้วแหละว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบางคนแล้วก็มีอย่างมิมี่เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเข้าใจนะ เพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่มาถามเราว่าทำไมอะไรเงี้ยค่ะเราเข้าใจว่าการที่เราตั้งคำถามอะสำหรับพี่ที่มองว่าทุกคนสามารถตั้งคำถามได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าคือบางทีคือมันสำหรับฟิล์มไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอภิสิทธิ์ชนมันไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะว่ามีรุ่นน้องหลายคนก็ได้ใช้คำว่าคุณเหมือนกันใน SCB แสดงว่าพี่ปอยเขาไม่ได้เครียดอะไรตอนที่ไปซิดนีย์ไปเดินพรมแดนกับสามีไม่ค่ะไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าจะบอกว่ามีน้องหลายๆคนเหมือนกันที่ได้คุณแล้วก็เอาหน้าบุ๊คแบงค์มาให้ดูอ่ะอย่างถ้าเป็นมินทิฟานี่อีกคนนึงก็จะเป็นน้องเจเล่เจเล่เอา ID ที่เป็น ID นายด้วยนะไปทำไม่ได้เป็น ID ผู้หญิงก็ได้คุณเหมือนกันแล้วเราได้รับเขาบอกไหมว่าทำยังไงถึงได้คุณมาเขาบอกว่าเป็นการพิจารณาเคส by เคส by ค่ะแต่ละสาขาค่ะซึ่งตรงนี้รายละเอียดฟิล์มไม่รู้เพราะว่าปกติยังใช้ The Wisdom กสิกรไทยตอนนั้นค่ะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบถกเถียงเรื่องของสังคมรู้สึกว่าว้าฉันต้นเรื่องเหรอเนี่ยแม่รู้สึกยังไงคือจะบอกว่าเราอ่ะรู้สึกว่าดีใจด้วยนะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวว่ามีการนำเรื่องขึ้นสภาเนาะก็เป็นการที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมอย่างเซนจูรี่คลินิกแล้วก็พี่หมอนกเนี่ยเขาทำเวทีมิสทานขึ้นมาคือเพื่อความเท่าเทียมอยู่แล้วตรงเนี้ยทิฟฟานี่โชว์เราก็ไม่ได้แบบเพิกเฉยอ่ะในกลุ่มทั้งหลังบ้านทั้งหลังบ้านคุณจ๋ารวมถึงมิทิปนี่ทั้งหมดก็มีการคุยกันด้วยอะไรเงี้ยอย่างโหน่งล่าสุดโหน่งไปทำไม่ได้โหน่งมิทิปนี่ปี2008ไปทำไม่ได้แล้วก็คุณจ๋าก็มาคุยกันอะไรเงี้ยว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีทั้งคนที่ไม่ได้แล้วก็มีทั้งคนที่ได้จะได้คุยกับมิปอยไหมครับได้โทรไปหาปอยมีอ่ะก็คุยกับปอยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เดี๋ยวปอยกลับมาก็คงจะมาแชร์ชื่อแล้วมินี่อะค่ะได้มีการคุยกันล็อกไหมมินี่โทรหาปอยค่ะไม่ได้โทรหาเพราะขอโทษเพราะฟิล์มไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหากับน้องเขาเลยแต่หลายคนบอกว่ามองสร้างเรื่องให้คุณปอยในการเดินพรมแดงได้ดีมากเหมือนทำข่าวพยาไปในตัวคือจะบอกว่าเราอะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดคือความไม่เท่าเทียมกันในสังคมถึงแล้วก็มันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของวงการ LGBTQ ในบ้านเราที่ตอนนี้จะบอกว่าเรื่องนางสาวหรือว่าเรื่องคำนำหน้ามันดรอปก่อนเรื่องสมรสเท่าเทียมมากคือบางคนอ่ะบอกว่าเวลาเริ่มมาคู่กันใช่ไหมแต่ทำไมอ่ะไอ้คำนำหน้ามันดรอปลงแต่ทำไมสมรสเท่าเทียมถึงยื่นแล้วยื่นไปอีกอะไรเงี้ยมันกลายว่าตอนนี้มันตีคู่มาแล้วมันก็แสดงเห็นว่าความเท่าเทียมในสังคมมันเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงนกแก้วไฮยาซินนั่นเองแต่ว่าการที่มีออกมาตั้งคำถามก็ทำให้เขาเองโดนถล่มเยอะมากเหมือนกันคืออยากจะบอกว่าตัวเองอย่าไปโทษใครเลยเพราะว่าบางทีอ่ะเรามีคำถามเราสามารถตั้งคำถามได้และอย่างนึงคำถามเนี้ยมันไม่ได้เป็นคำถามที่ไปโจมตีหรือไปว่าแบบสมมตินะถ้าไปว่าคนที่เป็นคนอีกคนนึงอ่ะว่าเธอไม่ลดเลยนะทำไมเธอได้ใช้คนอื่นไม่ได้ใช้อันเนี้ยไม่ดีแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ก่อนยังไม่รู้เรื่องอะไรก็คือเข้าไปด่าไปถามคืออยากจะบอกว่าคือปอยเนี่ยเป็นเหมือนกับโลโก้ความเป็นยูนิคของสาวประเภท2หรือว่าน้องๆคือ
ปอยกับฟิล์มจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าปอยเขาจะรักษาเอาในเรื่องจริงอาจจะมีบ้านมีรถไงฉันก็ต้องยอมรับว่าปอยเนี่ยเขาจะรักษาภาพอย่างตอนที่คุยกันเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าหล่อนไลฟ์สดหรอถ้าไม่ได้ไลฟ์สดก็จะมีอีกฟิลนึงไลฟ์สดนะก็จะมีอีกฟิลนึงคราวนี้การรักษาภาพของปอยมันทำให้น้องๆหลายคนมองแล้วโปรเทครวมถึงผู้หญิงและผู้ชายแท้ด้วยเขาจะโปรเทคในเรื่องการวางตัวของปอยที่ดีคราวนี้พอมันมีข่าวที่เป็นด้านลบส่งตัวถึงตัวปอยอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนมองว่าแบบไม่โอเคคนที่ว่าอะไรเงี้ยค่ะและอย่างนึงคือว่าหลายคนก็เห็นด้วยที่ว่าปอยเหมาะแล้วกับคำว่าการใช้คุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลงก็ไม่นายต่อไปอะค่ะแล้วเราโดนทัวร์ลงเยอะไหมคะไม่โดนเลยใช่เพราะว่าเราคือไม่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เพราะตอนที่เกิดเรื่องเราก็เงียบแต่สำหรับฟีมอะฟีมองว่าคำนำหน้าเป็นสิ่งสำคัญไหมสำคัญสำหรับหลายคนแต่สำหรับฟีมอะเงินในบัญชีสำคัญกว่าถ้าสมมติว่าคำนำหน้าเป็นคุณหรือเป็นนางสาวเป็นนางเป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเงินจากแดกไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินจะกินนะคะก็ไม่โอเคเนาะขอเป็นแบบมีเงินแบบกรีกรายให้แบบเป็นฟิลโลดแล่นแต่เป็นนายก็โอเคอยู่ค่ะเรื่องพี่ปอยจบไปแล้วแล้วเรื่องความโสดของเราคือยังไงครับก็โสดค่ะเพราะมันมีที่มาจากการที่ไปปีนหานกอย่างเงี้ยสรุปก็คือเขาบอกว่าเราคิดสั้นไปปุ๋ยไปปีนสองไปคือจะบอกว่าวันวาเลนไทน์เราดีใจมากเลยนะที่เราได้ดอกไม้เนาะเพราะเป็นฟิลแบบตื่นมาแล้วดอกไม้มาอะไรเงี้ยแต่พอเราตกเย็นไปแล้วเราไปดูภาพโปรไฟล์ของเมียน้อยเนาะแล้วเราก็แบบว่าอีดอกเราไปดูภาพของเมียน้อยเนาะเซคันด์ไวฟ์ของนางอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นแบบดอกไม้แบบเดียวกันแต่เราได้ดอกเดียวแต่นางอ่ะเอาลงภาพโปรไฟล์นางได้4ดอกแล้วก็มีตุ๊กตาหมีแล้วเป็นช่อแต่เราเป็นดอกเดียวเราก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคขออนุญาตก็คือคุยกับทางเขาว่าขออนุญาตขอทิ้งนะเพราะนี่ไม่โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็คือบล็อกเพียงแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันก็คือสดรับไปเลยนะคะใช่ไหมใช่น่าจะใช่นะหรือว่าเราสดรอพี่โอ๊คคะอะไรนะสดรอพี่โอ๊คคือจะบอกว่าถ้าปอยกับพี่โอ๊คห่างกันเนี่ยมันมีคนเดียวจริงๆที่จะมาเราพร้อมที่จะเป็นมือที่3เขาเหรอครับไม่พร้อมจะเป็นมือที่3ค่ะแต่พร้อมที่จะเป็นคนที่มาแทนเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าใครจะเทียบปล่อยได้ถ้าไม่ใช่เราศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนครับชื่ออ่ะมงโลกเหมือนกันมิดเป็นมิดเจอรี่เหมือนกันสวยเหมือนกันและที่สำคัญความสวยมันสูสีถ้าพี่โอ๊คเลิกกับปอยเมื่อไหร่หันมาทางฟิล์มพี่บีมครับสมบูรณ์ผมหยกเลยตอนนี้เราเลี้ยงไฮยาซินอะเนาะถ้าเป็นหงหยกได้ก็โอเคค่ะก็จะเลี้ยงไว้ก็ได้พี่มันมีคอมเมนต์บอกว่าเราเป็นคนอารมณ์แปรปรวนแล้วยังไงครับจริงไหมคือจะบอกว่าไม่ดูจากการสัมภาษณ์นะคะไม่ได้เป็นน้องใครมีคนไม่ว่าใครด่ามีคนตกมันมีคนตกใจอยู่ดีเธอก็ดีอยู่ดีเธอก็ไลฟ์สดร้องไห้ตัดผมนู่นนี่แหละคนบอกว่าเขาเป็นห่วงคิดว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อเป็นค่ะก็ยอมรับว่าเป็นเป็นแล้วเลยคะจะเป็นวันนี้อ่ะเพราะว่านักข่าวถามคืองงๆมากก็จะวีนเหมือนกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นโรคลิสีดวงหรือว่าวันต่อไปอาจจะโรคลมชักอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีไม่ได้เป็นไบโพล่าเนาะจะเป็นตอนนี้แต่ก็ปกติใช่ไหมที่อารมณ์คนใดๆมันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนซึ่งดังนั้นจะมาเป็นเราจะให้เราอะมาแบบเรียบร้อยแบบปอจะมาแบบดูน่ารักสวยหวานแบบเด็กเหมือนโยชิเองเราทำไม่ได้แต่ว่าโยชิก็โอนเงินมานะไม่เห็นมีเรื่องเลยอาจจะบอกว่าโยชิเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักมากคือเราจิ้งไปเลยว่าโยชิหล่อนต้องโอนมาให้ฉันก็โอนมาคือนะคือจะบอกว่าปอยกับโยชิเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สองคนนี้คอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างน้อยน้องๆ น่ารักมากครับก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือเขาไม่ได้แบบประดิษฐ์หรืออะไรคือเป็นลุคเขาแบบนั้นแล้วตอนนี้ชีวิตฟิล์มเป็นไงบ้างแฮปปี้ยังเพราะว่าหลายๆคนเห็นที่ผ่านมาน้องไหนก็เลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แฮปปี้ยังก็หล่อนก็จะแฮปปี้นะก็ดูมีความสุขโอเคก็จบนั่นแหละแล้วก็มีความสุขแล้วเนาะถามว่ามีความสุขไหมเราก็มันความรักเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนชีวิตอย่างนึงบางคนบอกว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างไม่จริงมันมีเรื่องความรักด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็จะให้รักตัวเองรักคุณพ่อคุณแม่รักอะไรแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนกันคนละฟีลอะไรเงี้ยแล้วยังอยากมีแฟนอยู่ไหมครับ
อยากมีค่ะไม่อยากมีอ่ะแต่มีคนมาจีบเลยปะไม่มีเลยแต่ว่าด้วยไม่มีคนมาจีบเราด้วยความที่เราเป็นคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจปะโอ้ยเพิ่งโสดก็เปิดใจแล้วใช่ไหมก็เปิดใจค่ะแถ่ยังโสดอยู่สเปคเป็นยังไงได้หมดเลยแถ่ยังโสดอยู่ไหมเพราะเพิ่งจะได้หมดสิบสี่วันนี้22ใช่ไม่เกี่ยวนะก็ไม่ได้อัดครั้งนี้บอกตรงว่าไม่ร้องไห้สักนิดเลยไม่เหมือนกับครั้งก่อนต่อไม่นานไงเพราะว่าชินหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเริ่มไม่ดีน่าจะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเนาะแล้วด้วยการที่เราหาหมอด้วยการที่เรารับประทานยาตรงเนี่ยมันทำให้เคมีในสมองเรามันไหลเท่ากันเลยโรคมะเร็งโรคซึมเศร้าซึมเศร้าค่ะใช่แล้วมีข่าวว่าเธอเป็นเส้นเลือดในสมองตอนนี้เป็นยังไงบ้างผ่าตัดไปแล้วก็ยังปวดหัวเหมือนเดิมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเนาะเธอเหมือนคนไม่ป่วยเลยเนาะถามว่าป่วยไหมเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จจะไปลงกันร้อนแล้วสองอันดีขึ้นแล้วยิ่งดีขึ้นเยอะแล้วเนาะแค่มีปวดหัวจริงๆหน่อยไม่นิดหน่อยค่ะมากแล้วมีไปหาหมอติดตามอาการไหมคะเพื่อนจริงต้องไปค่ะแต่พอดีว่าโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นศรีนครินทร์ขอนแก่นไม่สะดวกไปไม่มีตังค์ค่ะโอนค่ะโอนนะคะถ้าอยากโอนได้นะคะเป็นปุ้งธัญรัตน์นะคะเป็นชื่อนายด้วยจะเป็นคืออย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ดีใจมากๆที่ท่านนายกเอาเรื่องทางอำนาจขึ้นมาแล้วก็มันเป็นการยกระดับจริงๆอย่างที่มันเป็นเรื่องที่แบบบางคนบอกว่าเกิดจากนกแก้วแค่ตัวเดียวแต่มันทำให้แบบมันอิมแพกอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันทำให้ลดจริงๆอย่างนี้เขียนว่าฟินต้นเรื่องได้นะครับให้น้องพี่บูรู้กันเนาะให้น้องเป็นต้นเรื่องให้น้องพี่บูรู้กันแล้วก็เราเนี่ยจะมาเป็นแบบนกแก้วบูเบมีได้คือเคยจะคิดจะเลี้ยงหมดแบบซันคอนัวหรือว่ากรีนชีสอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเลี้ยงแล้วแบบมันคันแบบเวลามาเกาะที่มือแล้วแบบมันแย่มันแต่พอไปไฮยาซินเนี่ยเวลาเกาะแล้วมันดูแบบดูมะกะลาดูแพงปวดกะลาถึงแม้ว่าจะปากลอยเต็มมือแล้วแต่ก็โอเคยอมเพราะว่าจะบอกว่าน้องช่วยบำบัดด้วยแหละอันนี้บอกตรงนั้นน้องก็เป็นสิ่งที่บำบัดเพราะว่าสุนัขอ่ะบางคนถามว่าเลิกเลี้ยงไหมเราไม่ได้เลิกนะยังเลี้ยงเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องหมามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาคู่กันกับพี่เอกอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มันพอวันหนึ่งที่เรามีปัญหากับพี่เอกการที่เราจะกลับไปณจุดนั้นอ่ะมันทำให้เราตีเรื่องเก่าๆมาย้อนกลับมาแต่พอเรามาเลี้ยงนกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอ่ะเราก็จะกลายเป็นตัวเรามากขึ้นอะไรก็ถือว่าตอนนี้ไม่ได้ทิ้งน้องหมานะก็ยังเลี้ยงปกติแต่ว่าไม่ได้ประกวดแล้วไม่ได้ประกวดน้องหมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณมากมากอ่ะพี่ฟิล์มจัดอันดับหน่อยพี่ฟิล์มหนึ่งคือตอนนี้ต้องให้ปอยหนึ่งโยชิสองแล้วก็ฟิล์มจังสามไม่ได้ฟิล์มต้องตกรอบไปสิถ้าไม่อยากจับมือได้นะถ้าจับสามได้เราไม่อยากจับมือหรอถ้าบ้าจังน่าจะ300อะ300 โลอะไรเงี้ย300 โลอะไรแบบนี้อาจารย์อันดับหน่อยในความคิดเราฟิล์มจะอยู่ไหนคะ5หรอคะถ้าไม่อยู่3ฟิล์มขอท็อป10ก็พอแต่ขอไปที่1ในใจคนที่ชมอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรฉันหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวมีเรื่องคิดดีฉันหน่อยคือวันนี้อย่างที่บอกไม่อย่างนั้นเขาจะเริ่มแล้วไม่เมื่อกี้จะบอกว่าแพรลี่สัมภาษณ์เรื่องพิจารณาด้วยใช่ไหมเขาจะบอกว่าฟิล์มโดนไปด้วยนะเรื่องนี้คือแต่ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันมีคลิปนึงที่เราอ่ะไปนั่งด้วยเฉยๆก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วตั้งแต่มกราจนถึงประมาณเมษาเราเข้าไปช่วยพิจารณาใช่ไหมเข้าไปช่วยพิจารณาทำงานอะไรเงี้ยไลฟ์สดอะไรเงี้ยปกติพี่นาจะเป็นคนที่แบบเวลาเปิดกล่องสุ่มอะไรเงี้ยพี่นาก็จะไม่ได้ให้พวกทีมไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีวันนั้นน่ะเราก็นั่งอยู่ด้วยอะไรก็เลยติดเราไปด้วยอะไรก็เลยโดนเรียกใช่ๆโดนโดนฟ้องเป็นจำเลยที่2เหมือนที่น้องป้าจี้เหมือนป้าจี้ใช่ๆป้าจี้เป็นจำเลยที่3ป้าจี้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่ฟิล์มต้องคือตอนแรกอ่ะเราก็แบบคือฟิล์มอ่ะไม่รู้จำนวนยอดเงินเพราะว่าเราเป็นจำเลยที่2จำเลยที่1เท่านั้นจะรู้ยอดเงินเราก็มีการโทรไปคุยกับนาแล้วก็คุยกับป้าจี้3ฝ่ายเช่นกันก็ไก่เกลี่ยกันกับทางคนเรื่อง
างอะไรเงี้ยค่ะจนวันนี้ก็สุดว่ายกฟ้องว่าเราไม่ได้ยกฟ้องไปแล้วใช่ไหมไม่เต็งตังเขาไม่ได้ได้เงินอะไรจากตรงนั้นเลยอ่ะเข้าใจปะเขาไม่ได้ได้เงินนะคือเขาแค่ไปนั่งเฉยแล้วเขาไม่ได้ชักชวนด้วยอะไรเงี้ยสบายใจขึ้นยังเพราะว่าดีเพิ่งยกฟ้องเลยใช่ไหมถามใช่เพิ่งยกฟ้องวันนี้ก็ถามว่าดีใจไหมก็สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกถ้าเราจะชดใช้เขาเพราะว่ายอดมันก็ไม่ได้เยอะมากบอกคุณผู้ชมหน่อยเผื่อเขาจะได้เข้าใจถูกแล้วว่าตอนนี้ฟิล์มไม่มีเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็อยากจะคือฟิล์มบอกเลยนะฟิล์มไม่เคยคิดเพี้ยนนานะเพี้ยนนาเนี่ยเป็นคนนึงที่น่ารักสำหรับฟิล์มบางคนอาจจะมองว่าแบบยังไงก็ช่างไม่ว่าจะเป็นนาลาหรือเพี้ยนนาเนี่ยฟิล์มสำหรับฟิล์มอ่ะคือคนที่ดีมากนาลาเวลาที่ฟิล์มไม่มีเงินอ่ะนาลาแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะนาลาโอนมาให้เลย 5,000 เนี่ยซึ่งแบบคนอื่นที่เราสนิทอะยังไม่มีให้แบบนี้เลยแล้วพี่นาเนี้ยใจมาเราขายของได้เนี้ยนาก็ให้มาจริงคืออยากจะให้แบบใจเย็นคือทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้เข้าข้างใครก็ส่งกำลังใจให้เขาจะบอกว่าไม่ได้เข้าข้างใครแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่พี่นาที่อยู่เฉยนะทุกวันนี้พี่นาก็ยังทำงานอยู่อันนี้พูดตรงๆเขาอะนอนตีสี่ตีห้ากับทุกวันก็ยังทำงานอยู่เพื่อที่จะหาเงินมาแต่ด้วยการที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยไปลองไก่เกี่ยกันอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีทางออกที่ดีขึ้นได้เดี๋ยวค่อย